สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันแรกเลยที่เรามาอยู่กันที่เฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะโอ้ยหนาวมากเลยหิมะตกด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงที่เฮลซิงกิกันแล้วก็ต้องพาไปสำรวจเมืองกันซึ่งที่แรกเลยค่ะที่กูจะพาไปนะคะแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นเรื่องของกินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพาไปตลาดแห่งนึงที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนต้องไปดูว่าเขาจะมีอะไรขายกันบ้างได้ยินมาว่ามีทั้งของสดของแห้งอาหารทานสำเร็จรูปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าของกินที่นี่จะน่ากินแค่ไหนท้องฟ้าไหมคะมืดๆแบบนี้นะคะไม่ใช่เพราะว่ากูต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าไปเที่ยวตลาดเหมือนที่เมืองไทยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ9โมงเช้าแล้วนะคะซึ่งผู้คนเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาทำงานกันบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ที่ท้องฟ้าเป็นแบบนี้ทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าฟินแลนด์ค่ะอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากๆแล้วยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็เลยทำให้แทบจะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยล่ะค่ะตรงนี้นะคะก็เลยเป็นท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะดูเหมือนตีสี่ตีห้านั่นเองแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะเราเดินไปประมาณสัก 3-4 บล็อกค่ะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีค่ะนี่ข้ามเร็วแดงแล้วอันนี้ต้องหยุดแล้วทุกคนตามที่สัญญาไว้เลยนะคะเดินมาไม่ถึง5นาทีค่ะตรงด้านหน้าตรงข้างตรงนั้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะที่ที่กูจะพามาในวันนี้นะคะตรงนี้เลยเขาบอกว่าเป็นตลาดห้องโถงที่เก่าแก่แห่งแรกของฟินแลนด์ค่ะชื่อภาษาฟินแลนด์เนี่ยก็คือวันฮาโคฟาฮาลีค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือโอลด์มาร์เก็ตฮอลล์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคนฟินแลนด์เขามักจะไม่ค่อยชอบกันนะคะพวกตลาดที่มันอยู่ในห้องโถงอยู่ในอาคารแบบนี้จะชอบเป็นตลาดที่อยู่กันเอาท์ดอร์ภายนอกคร่าวๆกันมากกว่าที่นี่นะคะก็เลยเป็นแห่งแรกเลยค่ะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการยกระดับสินค้าแล้วก็ตลาดของฟินแลนด์นั่นเองถึงแล้วค่ะมาค่ะตรงนี้เลยนะคะเราจะเข้าไปกันคุณผู้ชมคะอยากให้สังเกตอยู่อย่างนึงนะคะคือเราไปมาเนี่ยหลายประเทศมากแล้วแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นป้ายนะคะบางทีเนี่ยก่อนถึงสถานที่เนี่ยประมาณ500เมตร 1,000 เมตรนะคะมาเรื่อยๆแล้วก็ป้ายเนี่ยจะใหญ่มากเลยข้อสังเกตอย่างนึงนะคะเวลามาที่ฟินแลนด์เนี่ยเราจะสังเกตว่าป้ายเนี่ยค่ะถึงจะเป็นสถานที่สำคัญก็จะดูแบบเล็กกระจุ่มกระจิ๋มมากเลยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาไม่ได้มีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้ามาขอสลัดหิมะก่อนนะคะมาตรงนี้มีบีฟเจอร์กี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นพวก salt forest salt ใช่นี่มันมีพวกแบบ condiment อันนี้เป็นพวกผลไม้แห้งค่ะ
มีซิลิคอนที่มันคือหน้าหนาวอะที่คนซิลิคอนที่แบบช่วยลดความอ้วนเนี้ยไม่ได้กินเลยอ้วนให้ดูเหมือนว่าอยากกินอะไรอยากกินปอเปี๊ยะบะหมี่หรือว่าอยากกินพายข้างหลังเนื้อหมีนี่ไงแบบปาเจเนื้อเอลกวางเอลค่ะอ๋ออันนี้มันใช้ปาเจแบบนี้คือเป็นปาเจผสมปาเจผสมอะไรปาเจผสมเหมือนแบบแซลมอนน่าซื้อไปกินมากเลยนะงั้นเอาเป็นโรสเพปเปอร์ไหมคะมันดูแปลกดีแล้วก็เอาสีเขียวไหมคะ Can eat all here. So all sold it. You can decide it. It's like one slice or just like 200 grams. เป็นเนื้อตัวยาวๆเราลองแบบไม่จิ้มก่อนนะคะนี่แหละค่ะที่เห็นตัวยาวๆตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามาแล้วต้องชิมปลาไหลฟินแลนด์ค่ะวันนี้ร้านขายขนมหวานมีให้ชิมด้วย typical licorice sweet and soft อันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นของฝากจากฟินแลนด์เป็นขนมหวานที่คล้ายๆชะเอมเทศเด็กทุกคนจะชอบกินอร่อยนะมันนิ่มๆเย็นๆ Hello Hello It's a licorice with blueberries on it and it just came from the factory yesterday so it's super soft also it's the best time to buy these now and 3 euros and this is 350 yes licorice with salt it's a salmiakki we can pay by credit card right we see it in every single shop very common because we come from Thailand it's very uncommon to go to the market and use credit card we always use cash so we thought it's very different yes everything with the card so it's very weird if I have to โอ้ยเมื่อกี้นะคะกําลังดูของอยู่ก็แบบชิมๆก็ไม่ให้ชิมฟรีสักพักนึงค่ะคนเจ้าของร้านเดินมาอันนี้อร่อยมากเลยนะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยขาย5ยูโรแต่ฉันไม่ขาย5ยูโรฉันขายถูกกว่านั้นมาเดินดูร้านฉันก่อนได้ขายของเก่งมากแล้วพอเราตกหลุมพรางไปไงคะพอซื้อเสร็จปุ๊บกำลังจะแบบเอ้ยเหมือนไม่มีตังค์พอเงินสดไม่มีบอกไม่เป็นไรที่นี่ทั้งตลาดใช้การ์ดได้หมดจะ1ยูโร2ยูโรไม่ต้องซีเรียสก็เลยซื้อมาตลอดทางเลยค่ะใช่มันจะมีแบบมันจะมีทั้งมันจะเป็นสไตล์แบบสแกนดิเนเวียมีสวีดิชด้วยมีฟินิชมีฟินแลนด์จะมีเกลือนิดๆเนี่ยก็เป็นช็อกโกแลตแบบสไตล์เขาอ่ะจะชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมคะนอกจากบางร้านเนี่ยนะคะเขาจะมีเป็นร้านขายของอย่างเดียวแล้วนะคะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งบางร้านค่ะก็จะมีแบบนี้ค่ะเป็นเคาน์เตอร์ยื่นออกมาเนอะให้เราสามารถนั่งทานด้านหน้าร้านได้เลยนี่หรือว่าจะยืนทานแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ไง That is so nice น่าสนใจเนี้ยเนี้ยเหรอ Hello Hello
อะไรเนี่ย is it cranberry pie wait a minute we love this shop it looks so pretty what's in the pink one this is donuts with strawberry jam inside oh donuts and jam ใช่ไหมโอเค this one that princess cake it's originally from Sweden นอกจากร้านของกินแล้วนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีร้านขายพวกเครื่องดื่มต่างๆด้วยอย่างเช่นเครื่องดื่มให้ความอบอุ่นร่างกายนะคะไวน์แดงค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าของมึนเมานะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมีน้อยนิดมากเลยค่ะเขาเชื่อว่าไวน์เนี่ยทำให้อาหารเนี่ยมันมีรสชาติที่กลมกล่อมกว่าค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นในบรรยากาศที่หนาวเย็น Is that beef tenderloinSo it's from cow, right? Yeah. Very interesting because I used to study cooking and I used to do that, like taking the whole line out. Now when I'm going back home, definitely using filet knife. Yeah, I used to do that. นี่อันนี้นะคะมีขิงขายด้วยอ่ะร้านนี้ตอนแรกเข้ามาดูค่ะเพราะว่าเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นขิงเห็นอะไรแบบนี้ขิงขาดพอมาดูปุ๊บราคาแพงมากเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าอันเนี้ยน่าจะประมาณ6ยูโร240ผมว่าเราตกใจเลยว่างเลยแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกเครื่องเทศอย่างอื่นเนี่ยมีผักชีนะคะมีต้นหอมมีพริกหวานมีเหมือนกับหัวหอมบ้านเขาที่จะเป็นสีแบบแปลกๆเนาะบ้านเราหัวหอมมันจะลูกใหญ่ๆสีขาวแต่บ้านเขาเนี่ยหอมหัวใหญ่ลูกเล็กมากแล้วก็สีแปลกๆด้วยนะคะPardon? Can I wash them for you? You can. Oh yes, yes, please. Oh, คุณป้าใจดีมาก Oh, I'm sorry. My bad. It can be little over one year. Thank you. มีผลไม้ด้วย Thank you. เมื่อกี้คุณยายบอกว่าซื้อแอปเปิ้ลเลยถูกมากตอนนี้แอปเปิ้ลถูกมากเราก็พอซื้อเสร็จปุ๊บถ้ากินเลยเดี๋ยวยายล้างให้ด้วยอู้น่ารักมากพยายามทำหน้าเบาๆมาก่อนแล้วก็พูดแบบไทยแลนด์คนจะอู้มาจากเมืองไทยหรอดูมีอารยะมากไม่ต้องนั่งน้ำเหรียญงั้นเราเปลี่ยนที่ไปนั่งตรงนู้นที่นี่นะคะพอเราเข้ามาถ้าได้ดูจะเห็นว่ามันมีร้านอยู่เยอะมากเลยโดยเฉพาะร้านขายปลาแต่มีร้านหนึ่งค่ะทุกคนที่ชอบมากเพราะว่าทั้งร้านเลยเนี่ยเขาจะมีปลาที่หายากเยอะมากแล้วก็มีโซนหนึ่งเลยนะที่เป็นโซนขายปลาสโมกแซลมอนหรือว่าแซลมอนรมควันทั้งหมดเลยค่ะดูแล้วแบบคนเยอะมากแล้วเราก็ตื่นตาตื่นใจมากมันก็จะมีทั้งแซลมอนที่เขาทำรมควันธรรมดามีเป็นพริกเกลือมีเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยเราก็เลยไหนๆมาถึงที่แล้วซื้อมาลองกันค่ะอันนี้เราซื้อมาเป็นแซลมอนรมควัน2อย่างนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันแรกเลยที่เห็นมีแบบเป็นสีแดงๆอันนี้นะคะเป็นรมควันกับสมุนไพรโรสเพปเปอร์หรือว่าพริกไทยสีชมพูนั่นเองอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารสชาติน่าจะถูกปากคนไทยส่วนอีกอันนึงที่เห็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบเกลือติดนิดๆอันนี้นี่คือรมควันรสสมุนไพรไทม์แล้วก็มะนาวนั่นเองค่ะมีอยู่2อันแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ3ยูโร3 4 120บาทค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกับพวกอาหารต่างๆเนี่ยเนื้อปลาแซลมอนที่ฟินแลนด์เนี่ยจะถูกแล้วก็น่ามาลองทานมากใครอยากมาทานแบบนี้นะคะมาเที่ยวฟินแลนด์ได้หรือว่าถ้ายังไม่มีเวลามาฟินแลนด์ก็สามารถดูรายการGood Dayของเราก่อนได้นะคะเราพาไปเที่ยวกันทั่วทั้งฟินแลนด์เลยค่ะสามารถไปกดไลค์แฟนเพจเราได้กด Subscribe นะคะ YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฟินแลนด์มีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะมากเลยThank you.
อดกันโอเคก็ได้เวลากลับบ้านค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยหิวต้องหาอะไรทานกันค่ะซึ่งฟินแลนด์ค่าอาหารแพงมากเลยค่ะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็อยากจะประหยัดตังค์ไว้เพื่อเอาไปเที่ยวต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อของมาทำอาหารเองค่ะที่นี่เนี่ยจะมีซูเปอร์ราคาถูกๆเยอะมากเขาบอกว่าถ้าสงสัยอะไรให้ดูเป็นสีสดๆไปก่อนสีส้มสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าที่นี่เนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีถุงเขาเองแต่อันนี้เราไม่มีก็จะใส่กระเป๋าเอามีทั้งอาหารเย็นแล้วก็มีอาหารตอนเช้าด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะคุณว่ามันเป็นทริคนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่อยากจะมาเดินทางแบ็คแพคนะคะงบน้อยแต่อยากเที่ยวเยอะค่ะอาหารเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศที่แหวกแพงๆค่าคงชีพแพงๆนะคะถ้าเราสามารถทำกินเองได้เนี่ยหรือว่ารู้จักแหล่งซื้ออาหารส่วนราคาถูกๆนะคะทุกคนมันจะช่วยประหยัดลงได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะก็ฝากไว้เนาะอันนี้เป็นทริคสำหรับใครที่ชอบมาท่องเที่ยวแบ็คแพคแบบประหยัดกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวตามไปทางนู้นก่อนค่ะแล้วก็ไปทำกับข้าวกินหิวแล้ว